อ่ะโอเคครับผมสวัสดีทุกคนนะอยู่กับผมกัปตันไทยแลนด์นะครับแล้วก็เกม Ragnarok Tactics ครับในที่สุดนะครับวันนี้นะครับ ID ไลท์อนาคตของผมนะครับผมที่หลายๆคนชอบกล่าวว่าเอ้ยไอทีมเนี้ยมันก็ทำได้แค่ตีบอสแหละไลท์อนาคตนะครับผมโอเคมาดูกันว่าไอทีมไลท์อนาคตของผมเนี่ยมันจะสามารถไต่หอชั้น190นะครับสุดยากนี้ไปได้หรือไม่นะครับเนื่องจากว่ามันไม่มีแทงค์เลยนะครับไม่มีเลยนะครับผมแล้วมันจะทำอย่างไรที่จะรอดนะครับผมในสมรภูมินี้นะฮะผมก็ยังไม่เคยลองเข้าไปสู้สักครั้งเดียวนะครับแต่เดี๋ยวจะลองดูว่ามันจะทำยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวลองแผนนี้ดูก่อนนะครับผมมาดูกันเดี๋ยวนะมอนมันวิ่งมาไม่ตรงกับที่ผมคำนวณฮะเพราะเป็นตัวติดไกลผ่านไม่เอ่ยเลือดต้องเกิน 50% แล้วต้องฆ่าให้ได้ทันเวลาด้วยนะครับน่าจะผ่านยากนะเดี๋ยวนะอันนี้คือชั้น190ที่เขาบอกว่าโคตรยากเลยฮะโอเคก็คลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะฮะก็เอ๊ก็ทีมันค่อนข้างไร้อนาคตนะฮะมันก็เลยแบบไปต่อได้ยากอ่ะเออผมว่าทีมนี้มันไม่เวิร์กว่ะนะไร้อนาคตจริงๆเลยไม่รู้ทำไงแหละเออตีบอสก็ได้แค่8ล้านประมาณนั้นนะเนี่ยตีบอสได้แค่ประมาณ8ล้านนะผมก็ยังคิดอยู่เลยเออแม่งแบบผมจะไปต่อยังไงวะแม่งไร้อนาคตมากเลยทีมนี้นะเขาก็พูดกันมานะครับผมเออผมสงสัยผมต้องไปปั้นเด็กหรือเปล่านะครับผมน่าจะดูมีอนาคตดีนะมี2ตัวแล้วด้วยเก็บเศษนะครับอาจจะได้สัก3แดงเออก็ไอดีนี้นะครับสร้างมาประมาณกี่วันแล้วเนี่ยโอ้โห22วันแล้วนะผ่านชั้น190เพิ่งจะผ่านนะครับผมแล้วก็ตีบอสได้แค่8ล้านเองนะฮะคือถ้าผมไปทำแบบทีมที่แบบมีอนาคตเนี่ยผมน่าจะตีบอสได้ประมาณ12ล้านแล้วนะสำหรับการที่เติมเงินประมาณ 2,000 สำหรับ ID นี้นะเออก็เดี๋ยวผมลองหา ID นะฮะอื่นนะครับมาลองเล่นดูว่าเออทีมมีอนาคตเนี่ยมันจะเป็นยังไงสำหรับทีมไร้อนาคตแบบนี้คงทำได้แค่เล่นไปเรื่อยๆฮะคงไม่ดีกว่านี้นะครับผมโอเคลากันไปก่อนครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสวัสดีครับ